เวลาใครมาบอกว่ารู้จักคนนู้นคนนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปวิ่งเต้นหรือจะพาไปลงทุนตรงนู้นตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อไปตรวจสอบก่อนเช็คประวัติอาชญากรรมย้อนหลังก่อนเรื่องเด่นประเด็นดังวันนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะคุยกันกรณีของเสี่ยลวงโลกกรณีที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เสียท็อปหรือว่านายท็อปนะครับที่บอกว่ามีโหเป็นเศรษฐี 20,000 ล้านไปหลอกแต่งงานทิ้งภาระหนี้สินให้กับฝ่ายเจ้าสาวนะฮะเป็นอดีตเจ้าสาวและตอนนี้นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวปรากฏว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นขุดคุยกันไปดูวีรกรรมต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญแขกรับเชิญของเรานะฮะที่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวีรกรรมลักษณะแบบนี้เราควรจะต้องระมัดระวังอย่างไรผู้คนสมัยนี้ดูยากนะฮะต้อนรับแขกรับเชิญของเราเช้านี้ครับขอต้อนรับทนายรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับสวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับเป็นไงฮะ 20,000 ล้าน24,000 ล้าน2โอ้โหหายไป 4,000 หายไป 4,000 หายไป 4,000 ล้าน 24,000 ล้านรวยมากเลยอ่ะใช่ครับรวยมากๆจนกระทั่งแบบทำให้ทุกคนหลงเชื่อได้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนควรต้องใส่ใจนะผมเห็นนักการเมืองบางคนที่ว่ารวยนักรวยหนาเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.ยังไม่ถึง 10,000 ล้านเลยนี่ตั้ง 20,000 อ่ะ 24,000 ถ้าเราไปดูการจัดลำดับเศรษฐีในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีขนาดเนี้ยมันต้องติดมันต้องติดแล้วนะมันต้องติดแล้วนะมันต้องมีชื่อปรากฏในแวดวงบ้างแล้วอันนี้มันแต่กลายเป็นว่าคนไม่ค่อยรู้จักเสี่ยท็อปคนนี้เท่าไหร่มันโลโปรไฟล์ไงเขาบอกว่าเขาทำโลโปรไฟล์คนจะได้ไม่เขามีทั้งเครื่องบินรถยนต์หรูมีโอ้โหเต็มไปหมดอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผู้หญิงหรือว่าเหยื่อที่จะชวนมาร่วมลงทุนเห็นแล้วก็ชอบแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเงินจริงๆครับก็หลงเชื่อทีนี้คนไปขุดประวัติเยอะเลยพอเป็นข่าวก็เลยอยากถามทนายจริงจริงต้องจริงต้องบอกว่าคนไม่ได้ไปขุดประวัติแต่ประวัติวิ่งมาหาเขาเองคือเข้าใจไหมคือพอเห็นข่าวปุ๊บเนี่ยบางช่องเขาไม่เซ็นเซอร์ไงเขาเห็นปุ๊บเฮ้ยใช่เลยแม้แต่วงการสื่อมวลชนเนี่ยพิธีกรเนี่ยก็โดนนะแต่จะกล้าบอกไหมว่าตัวเองโดนเขาโดนอะไรกันมาบ้างฮะโอ้ที่ที่แบบเอาแบบเด็ดเด็ดเลยแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าโหจะทำได้ขนาดนี้คือไอ้ที่ติดต่อมาหาผมอ่ะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่กลุ่มแต่กลุ่มนึงที่รู้สึกว่าเด็ดมากคือครับลาออกจากที่ทำงานเก่าสำนักข่าวด้วยแล้วมาผลิตให้เขาแล้วปรากฏเขาไม่จ่ายตังค์มาทำให้ปีนึงอ่ะให้มา2เดือนครับ10กว่าชีวิตก็พาลงทุนทำสำนักข่าวคือลงทำผลิตโปรดักชันรายการทำเป็นโปรดักชันแล้วปรากฏว่าพอเขาถามไปถามมาโอ้โหพิธีกรแนวหน้าของเมืองไทยครับก็อยู่ในลิสต์ด้วยอ่าฮะออกก็เลยอยากมาทำก็ตัดสินใจลาออกจากงานเดิมป่าป่าโดนด้วยโดนด้วยอ๋อโดนไปด้วยหมดโดนไปด้วยอ๋อเขาบอกว่าก็เป็นมันเห็นข่าวปุ๊บเขาก็ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ได้เงินเลยครับที่ทนายติดตามเนี่ยมันมีกรณีของการหลอกลวงแบบนี้สำหรับอีตังเสียท็อปเนี่ยนะฮะมากน้อยแค่ไหนฮะคือเราก็เห็นจากทางสื่อมวลชนนำเสนอนะจากเพจสายดาร์กอะไรเขาก็เอาประวัติออกมาเปิดเผยอะไรให้ดูเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่นี่นะครับผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาแจ้งมาให้มาถามผมหรือว่าไปดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายโดยตรงแต่ถามว่าแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักธุรกิจที่เขาทำเงินทำอาชีพเนี่ยมีอาชีพสุจริตเนี่ยเขาไม่อยากให้เป็นข่าวว่าเขาถูกตุ๋นมันอายไงมันก็อับอายเสียภาพพจน์ครับมันอาจจะเสียหายทางธุรกิจได้เพราะว่าบางคนก็ทำธุรกิจดีๆแค่แล้วพอมาเป็นข่าวอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอาอย่างเช่นตัวล่าสุดเนี่ยของดารินที่แต่งงานเสร็จปุ๊บก็ไม่ชำระหนี้ปล่อยให้ทางเจ้าสาวจ่ายแทนเองหมดสามล้านห้าสามล้านห้าไม่รวมสินสอดทองมั่นนะครับครับรวมสินสอดทองมั่นประมาณ5ล้านกว่าได้กับผู้หญิงธรรมดาคนนึงกลายเป็นว่าต้องมาเป็นหนี้สามล้านห้าครับแล้วอย่างกรณีของหนี้3ล้าน5เนี่ยขั้นตอนกระบวนการเราจะต้องทำยังไงต่อไปคือถ้าทางกฎหมายนะครับบุคคลภายนอกเนี่ยนะที่มาจัดงานแต่งงานให้เขาเนี่ยเผอิญว่า2คนเนี่ยเขาจดทะเบียนสมรสกันพอจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยหนี้สินทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างการสมรสต้องช่วยกันรับผิดชอบก็ตกเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบไปตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วเป็นลูกหนี้ร่วมยังไงก็ต้องจ่ายแม้ตอนหลังฝ่ายชายมาเซ็นใบหย่าแล้วสลักหลังว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่บุคคลภายนอกอย่างเราอย่างผมเนี่ยก็สามารถไม่ได้ทราบด้วยนี่ใช่ไหมไม่ได้ทราบด้วยเวลาฟ้องร้องกันก็ฟ้องคุณทั้งคู่ก็ฟ้องทั้งคู่อยู่ดีครับแล้วอย่างนี้ฝ่ายอดีตเจ้าสาวเนี่ยจะได้เงินจาก
เสียคนนี้ไหมครับเขาบอกว่าวันนี้วันอะไรวันที่8ใช่ไหมพรุ่งนี้เขานัดจ่ายเงินกันวันที่9ตุลาเนี่ยครับเขาบอกกับเจ้าสาวว่าวันที่9ตุลาเนี่ยนะบอกมาก่อนหน้าจะมาเจอผมแล้วแหละครับว่าจะให้เงินแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะให้เท่าไหร่เมื่อไหร่ยังไงใช่ครับเจ้าสาวก็รอมา6เดือนแล้วครึ่งปีทนายเขาจะให้เท่าไหร่ทราบมั้ยก็น่าจะนัดกันก็เขาบอกว่าตามที่เสียหายจริงอ่ะ3.5 ล้านก็ต้อง3.5 ล้านนั่นหมายความว่าเขาก็มีเงินนะสิก็เขาบอกเขาจะจ่ายอ่ะสิเขาบอกเขาจะให้แต่มัน6เดือนแล้วนะแต่งานแต่งงานของคุณมันเสร็จไปตั้งแต่พฤษภาแล้วนี่มันจะอีก2เดือนจะเข้าปีใหม่แล้วอ่ะทนายมองว่าเหตุการณ์แบบนี้ตัวนายท็อปตัวเสียท็อปเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบนี้หากินเลยไหมหรือว่าหลอกลวงเพื่อความสุขของตัวเองเพราะว่ามันมีการหลอกลวงไปกระทั่งถึงว่าไปดูงานที่ฮ่องกงก็มีบินไปฮ่องกงตั้งแต่ปี61มาโอ้โห33ครั้งที่เช็คกันล่าสุดครับฮะคืองานจริงเนี่ยผมคิดว่าก็คงมีบางส่วนแหละอาจจะไม่ทั้งหมดทีเนี้ยไม่รู้ว่าด้วยวิธีแนวเนี้ยถ้าเรียกตามภาษาทางแถวบ้านเราก็จะเรียกว่าล็อบบี้ยิสต์ก็คือพยายามบอกว่าเดี๋ยวตัวเองวิ่งเต้นได้เข้าไปเคลียร์ตรงนู้นตรงนี้ได้ไปหาเงินตรงนู้นตรงนี้ได้แล้วก็อ้างว่าเด่นเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วไม่โกงหรอกซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเห็นว่าโอ้โหเนี่ยขับเครื่องบินขับรถหรูอย่างเงี้ยเอาสตางค์ให้ไปน่าจะไม่ถูกโกง อย่างน้อยๆล่ะความสุ่มเสี่ยงมันก็น้อยกว่าแล้วปรากฏว่าบางคนโดนแต่ก็ไม่มาดำเนินการครับไม่ได้แจ้งความดำเนินการใช่เหตุการณ์แบบนี้ในฐานะทนายมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะไหมครับปัจจุบันนี้ถ้าเป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องการสมรสเนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งครับไอ้ประเภทว่าแต่ง3วันแล้วเมียหนีกลับบ้านเงี้ยอันนี้เจอบ่อยหอบพร้อมสินสมรสไปด้วยครับไอ้สามีบอกว่าเฮ้ยอยู่กับผมแค่3วันเองอะผมอุตส่าห์หายแล้วผมอุตส่าห์สู่สู่ขอผูกข้อไม้ข้อมือจัดพิธีแต่งงานครับบอกเจ้าบ่าวบางทีบอกยังไม่คุ้มเลยเนี่ยอย่างนั้นมีเยอะอย่างนั้นมีบ้างอ๋อมีบ้างคือถึงได้บอกว่าเรื่องนี้มันแปลกครับมันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยแต่เมื่อเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างตัวเจ้าสาวเนี่ยดารินเนี่ยเขาก็อายนะครับเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือผู้หญิงอายครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ครอบครัวก็ต้องมารับรู้ด้วยเพราะว่าเวลาทางเจ้าหนี้เขาทวงหนี้เขาติดต่อฝ่ายชายไม่ได้ไงฝ่ายชายบอกไปฮ่องกงไปต่างประเทศบ้างเขาก็ไปทวงกับญาติพ่อแม่เจ้าสาว มันก็เลยเป็นทั้งเรื่องที่น่าอับอายใช่แล้วก็อับอายทั้งเรื่องของแต่งงานแล้วก็เนี่ยมีปัญหาแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของข่าวคราวที่มันออกมาด้วยใช่เพราะก็ถูกกระแสไปพอสมควรเลยเหมือนกันใช่เรื่องความรักกันอะไรเนี่ยเราคงห้ามอะไรกันไม่ได้แต่ว่าครับถ้าจะต้องจัดงานแต่งงานแล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีฐานะที่จะไปจัดได้ก็ไม่ควรจัดตั้งแต่ต้นครับคือผมเชื่อว่าไอ้เคสเนี้ยถ้าคุณไม่จัดหรูขนาด3ล้านกว่าผมว่ามันก็นี่มันก็ไม่หนักแบบนี้นี่ก็ไม่หนักแบบนี้คุณอาจจะจัด 300,000 ครับ 300,000 หรือ 30,000 แต่เขารวยก็เขาบอกทั้ง 20,000 กว่าล้านถ้าเป็นเสีย 20,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับงานแต่งงานจะต้อง10กว่าล้านแล้วอันนี้ยังน้อยไปครับ3ล้านนี่ยังน้อยไปยังไม่พอต้องมากกว่านี้ยังไม่พอต้องมากกว่านี้ครับแล้วจริงๆเวลาเราดูคนอย่างเงี้ยเวลาใครมาบอกว่ารู้จักคนนู้นคนนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปวิ่งเต้นหรือจะพาไปลงทุนตรงนู้นตรงนี้เนี่ยครับอย่าเพิ่งเชื่อไปตรวจสอบก่อนเป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่เนี่ยที่กำลังอยากจะหาอะไรทำเนี่ยไปตรวจสอบก่อนเพราะว่าบางครั้งคนที่อ้างว่ารู้จักเนี่ยมักจะไม่รู้จักจริงๆผมที่ผมบอกได้เนี่ยเพราะว่าที่ออฟฟิศเนี่ยมีคนโดนหลอกลักษณะเนี้ยอันเนี้ยบ่อยครับไอการแอบอ้างแล้วก็มาตุนคนอื่นเนี่ยบ่อยอย่างนี้แน่นอนแหละว่าพอมีคนมาอาจจะยื่นความช่วยเหลือหรือจะชักชวนให้ทำอะไรก็ตามแต่ที่มันอาจจะใกล้เคียงกันกับการหลอกลวงแบบนี้เนี่ยวิธีการป้องกันตัว1เริ่มต้นจากการเช็คให้ดีก่อนใช่เช็คให้ดีนี่เราต้องทำยังไงครับท่านนายคือเราต้องรู้ว่าเราจะเช็คอะไรเขาครับถ้าเราจะเช็คว่าเขาเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจที่น่าดีลด้วยไหมเช็คประวัติอาชญากรรมย้อนหลังก่อนถ้าคนทำสุจริตจะไม่ค่อยมีประวัติอาชญากรรมย้อนหลังครับอันนี้เราก็เช็คกับตำรวจกับหน่วยงานได้เลยใช่ไหมฮะกับตำรวจได้เลยว่ามีประวัติไหมอ๋อถ้ามี
ก็อาจจะต้องชะลอไว้ก่อนถ้าไม่มีก็แสดงว่าใสก็พิจารณาเอาละกันแต่ว่าแต่อันนี้คือการนี่คือเบื้องต้นจะได้เห็นข้อมูลอันนี้คือข้อมูลเชิงลึกแล้วครับแต่ถ้าเอาเบื้องต้นเลยเนี่ยคุณก็ดูซิว่าเขาบอกรวยหมื่นล้านใช่ไหมเขาขับรถอะไรมาหาคุณอืมเฮ้ยแต่อันนี้ก็แบบผมถามเจ้าสาวนะตอนใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยใช้รถอะไรกันชีวิตเขารวยไหมตอนเขาใช้ชีวิตคู่อะเขาบอกว่าเขาต้องแบบทำโลโปรไฟล์ก็เลยขับเป็นรถญี่ปุ่นเก่าๆคันนึงเออแต่เขาต้อง 20,000 นะเราก็ถามต่อเฮ้ยอยู่กับเสียหมื่นล้านอ่ะบ้านอ่ะคฤหาสน์อ่ะเป็นไงบ้างเออพี่มันก็คอนโดเช่าเดือนละ10,000กว่าบาทอ่ะราคา2ล้านต้นๆเช่าเขาอยู่นะแล้วเขาเอะใจไหมตอนนั้นเนี่ยความรักมันบังตาคืออันเนี้ยผู้หญิงจะเข้าใจผู้ชายอย่างเราไม่เข้าใจหรอกครับเขาบอกพี่มันเป็นเรื่องบุพเพสันนิวาสจริงๆเจอปุ๊บก็รักปั๊บจังหวะพอดีจริงๆอยากถามด้วยว่าไอ้เสียนี่แกลงสาริกาลงอะไรหรือเปล่าทำไมหลงขนาดนี้เออหลังจากนี้สำหรับเรื่องนี้กรณีของ3ล้าน5ก็เดี๋ยวรอมันไม่ได้เป็นเรื่องของคดีความใช่ไหมฮะคือตัวเจ้าสาวตัวเพื่อนเจ้าสาวเขาว่าจะไปแจ้งความที่กองปราบปรามครับจริงๆก็นัดกันวันนี้เห็นขอเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้อาจจะไม่สะดวกหรือว่ารอเดี๋ยวจะรอดูว่าตกลงเงินจะได้เงินไหมถ้าเงินไม่มาก็น่าจะเดินโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราคงจะต้องติดตามกันคุณผู้ชมครับลักษณะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเรื่องของการแต่งงานแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นน้อยอย่างที่ทนายบอกแต่ว่าการหลอกลวงการช่อโกงหลอกให้ไปลงทุนต่างๆนานาเนี่ยมันมีเยอะเบื้องต้นเนี่ยเช็คให้ดีตรวจสอบให้ดีนะฮะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยก็อย่าไปลงทุนอย่าไปควักสตุ้งสตางค์อะไรให้เขามันอันตราย